ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heartและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงนะคะค่ะก็วันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะคะที่เราเจอกันปกติเนี่ยประเด็นในการพูดทุกวันทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเปิด Facebook ไปเจอปัญหาของคนนั้นสวัสดีค่ะคุณปัญญาไปเจอปัญหาของคนนั้นไปเจอปัญหาของคนคนนี้อะไรเงี้ยหรือมันเจอประเด็นที่มันเป็นแบบประเด็นที่คนสนใจกันนะคะแล้วก็จะเอามาจับเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยมาจับเพื่อให้เกิดความรู้แล้วเราก็เข้าใจตรงกันนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยมีเคยมีประวัติของการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วมาเดินได้เนี่ยตอนนั้นเจอคุณลุงอยู่ท่านนึงเก่งมากค่ะนะคะแกเป็นอัมพฤกษ์อะค่ะแกจะเลื่อนในสมองตีบหายไปเลยตอนนั้นจำได้ว่าแกเป็นคนขายประกันแกก็เป็นคนขายเรานี่แหละทีนี้พอตอนหลังเนี่ยแกหายไปก็แกหายไปไหนแล้วก็เลยไปติดต่อทางบริษัทเขาดูบอกว่าคุณลุงเนี่ยแกเป็นอัมพฤกษ์พอหลังจากนั้นมาเนี่ยแกก็มาหาเอ้าลุงไหนได้ข่าวเป็นอัมพฤกษ์บอกเดินไม่ได้เลยเป็นอัมพฤกษ์เดินไม่ได้เลยแต่ปรากฏว่าแกบอกว่าแกสงสารลูกสวัสดีค่ะคุณดาเลศนะคะแกบอกว่าแกสงสารลูกแกไม่อยากให้ลูกต้องมารับภาระแกจึงพยายามค่ะแกจึงพยายามที่จะสู้กับทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นจากโลกที่เป็นอัมพฤกษ์เนี่ยสู้พยายามลุกขึ้นมาพยายามเดินพยายามแบบทำทุกอย่างเลยค่ะแกบอกพยายามอ่ะมันไม่สำเร็จก็ทำไม่สำเร็จก็ทำแกกลัวลูกแกลำบากแกบอกแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณลุงก็เดินได้เป็นปกติใช้ชีวิตปกติเลยค่ะจากที่คนเคยเป็นอัมพฤกษ์นะคะแกก็เล่าสถานการณ์ความรู้สึกต่างๆสวัสดีค่ะพี่เพชรความรู้สึกต่างๆที่แกเนี่ยต่อสู้กับทุกขเวทนานั้นน่ะเล่าให้ฟังเราก็มันโอเคนะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าใจยอมรับใจทุกวันนี้ยังอยู่ในความทรงจำของเราอยู่เลยเรื่องที่แกเล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างการจัดรายการวิทยุเนี่ยค่ะเราจะเอาเรื่องดีๆมาเล่าเนี่ยได้อยู่แล้วแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเหมือนกับรถที่มันเสียค่ะเราต้องหาที่มันเสียให้ได้ซะก่อนการแก้ไขปัญหาเนี่ยหรือพุทธศาสนาของเราเนี่ยอริยสัจ4เนี่ยคือการเข้าไปเห็นปัญหาซะก่อนแล้วก็ใช้วิธีที่ดีๆกุศลแก้ไขปัญหาคือคนส่วนใหญ่นะทุกวันเนี้ยพอมีปัญหาแล้วเนี่ยใช้วิธีการอกุศลในการแก้ไขปัญหาบางคนใช้กำลังใช้ตำแหน่งใช้หน้าที่ใช้อะไรสารพัดเล่เพทุบายต่างๆเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับตัวเองเนี่ยได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรรู้ป่ะคะที่พุทธเจ้าตรัสอ่ะค่ะเกิดขึ้นจากตัณหาคุมเลยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นบทเนี่ยเค้าเรียกว่าตัณหาเนี่ยเป็นสาเหตุครอบจักรวาลตัณหาเนี่ยเป็นสาเหตุครอบจักรวาลคนที่มีความทุกข์ไม่มีใครไม่มีตัณหาคนที่มีความทุกข์ทุกคนมีตัณหาหมดค่ะไอ้เพราะตัณหาแหละค่ะอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพออยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังเนี่ยพอมันไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการเนี่ยมันจึงเป็นทุกข์สวัสดีค่ะคุณวันชัยมันจึงเป็นทุกข์เพราะว่าไอ้ความอยากเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าอุปทานค่ะในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าอุปทานเนี่ยในขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นทุกข์อุปทานเนี่ยเขาไม่สามารถเกิดเองได้โดยลำพัง
ุปทานเนี่ยในหลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอุปทานเนี่ยเกิดขึ้นจากตัณหาเท่านั้นกิเลสตัวอื่นไม่สามารถที่ทำให้เกิดอุปทานได้นั่นหมายถึงว่ามันต้องมีตัณหาแล้วเราถึงทุกข์ทีนี้ตัวเองก็จะดูอย่างเช่นสมัยนี้มันเป็นยุคโซเชียลเนาะสมัยก่อนเนี่ยจากรายการวิทยุเนี่ยดูอะไรแล้วคะดูข่าวดูข่าวค่ะดูข่าวว่าคนเขาทำร้ายกันเขาไอ้นู่นไอ้นี่แล้วดูข่าวแล้วก็เอามาพูดสวัสดีค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ดูเฟซบุ๊กดูเฟซบุ๊กว่าคนที่เขาโพสต์เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องอะไรเขาพูดเรื่องอะไรสำคัญแล้วก็เอาปัญหานั้นเนี่ยมาแก้ไขอ๋อพอโพสต์ขายของเพื่อนหายหมดโอ้ยังดีนะคะที่พิมพ์ชื่อยังเจอบางคนนี่หาชื่อไม่เจอเลยค่ะเคยมีไปเจอญาติธรรมเขาจะไปขอเป็นเพื่อนในเฟซเอาโทรศัพท์เขาอะค่ะค้นหาของเราชื่อเราไม่ได้ แต่ก็ทำใจค่ะตัวเองก็จะแบบว่าขอบคุณมากนะคะที่พยายามติดตามทำใจค่ะไม่ได้เครียดอย่างที่กำลังจะเล่าเรื่องปัญหาของคุณลุงนั่นนะคะคุณลุงเขาที่เขาปัญหามาเล่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้เครียดเขาเล่าปัญหาจากความภูมิใจว่าเขาเนี่ยสามารถจะชนะมันได้แล้วเขาก็จะเล่าว่ามันลำบากขนาดไหนเขาถึงผ่านมันมาได้รายการธรรมวลีก็เช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะไม่เอาเรื่องที่ทุกข์อยู่มาพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่กำลังทุกข์อยู่เนี่ยจะไม่พูดค่ะโพสต์เฟซบุ๊กก็เหมือนกันเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกข์อยู่จะไม่พูดค่ะที่พูดก็คือมันทุกข์แล้วมันผ่านมาแล้วแล้วเราผ่านมันมายังไงอันนี้ต่างหากที่เราต้องการที่จะนำเสนอเราต้องการนำเสนอสิ่งที่มันผ่านไปแล้วแล้วเราสำเร็จแล้วเราทำได้เราจึงบอกต่อกับคนที่เป็นกัลยาณมิตรของเราเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงให้เราของเราเนี่ยให้ไม่ต้องไปทุกข์กับเรื่องพวกนั้นมันเสียเวลาเมื่อเช้าพอดีดูเฟซของคุณหมอสมชายเห็นหลายโพสต์เลยนะครับคุณหมอพูดถึงเรื่องของคนทำดีกระทำดีเป็นคนดีสำคัญกว่าแล้วก็อะไรอ่ะคนที่ถูกนินทาประมาณนี้ค่ะคนที่ถูกให้ร้ายก็แสดงว่าเขาอิจฉาเราถ้าเราไปสนใจเขาเราก็ให้ความสำคัญกับเขาอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นมุมอีกมุมนึงที่สะท้อนว่ามันจะต้องมีคนมีปัญหาแบบนี้ขึ้นมาตัวเองก็จะเอาปัญหาแบบเนี้ยค่ะสวัสดีค่ะน้องเพนก็จะเอาปัญหาแบบเนี้ยขึ้นมาอธิบายมาพูดเพราะคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นปัญหาที่คนมาโพสต์กันแล้วเนี่ยแสดงว่ามันสำคัญในปัจจุบันนี้ก็จะเอาเรื่องนั้นมาพูดคือธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมีสอนจนถึงเราเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้เลยแต่ต้องดูจุดหมายว่าคนที่ต้องการเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยต้องการธรรมะตรงไหนอย่างเช่นกำลังทุกข์อยู่เนี่ยอย่างยกตัวอย่างเนี่ยคนกำลังหิวข้าวอยู่หิวข้าวมากเลยเราจะสอนให้เขาเนี่ยเรียนเพื่อที่จะเอาไปประกอบอาชีพทำให้นี่สิทำให้นี่เป็นแล้วเดี๋ยวไปขายได้หรือหัดเขาหาปลาหัดเขาหากุ้งหาหอยในเวลาที่เขากำลังหิวเนี่ยมันไม่ใช่คือธรรมะเนี่ยมีทุกระดับค่ะอย่างเช่นเขากำลังหิวอยู่เนี่ยเราก็ต้องเอาของให้เขากินเขาอิ่มพอเขาอิ่มแล้วเนี่ยเราค่อยพูดว่าเขาจะต้องทำแบบนี้แบบนี้คือคนบางคนเนี่ยอุปนิสัยของเขาเนี่ยเขาไม่พร้อมจะเรียนรู้เขาเป็นผู้ขอความช่วยเหลือตลอดเวลาก็มีอย่าไปว่าเขาถ้าเราช่วยใครไม่ได้เราอย่าไปว่าเขาถอยห่างออกมาค่ะเพราะว่าไม่คุ้มค่ากับการที่เราจะไปว่าคนอื่นความดีของเราที่ทำมาตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยมันจะไปลดคุณค่าตรงที่คนอื่นเขาทำไม่ดีแล้วเราไปว่าเขาเนี่ยแหละมันไม่มีเครดิตบัณฑิตด้วยกันเนี่ยเขาไม่สรรเสริญวันนี้ไม่เคยสนใจคำนินทาเลยค่ะค่ะจริงๆมันต้องเป็นแบบนั้นค่ะน้องเพนคำนินทาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือความอิจฉาส่วนใหญ่ผลประโยชน์เนี่ยน้อยค่ะผลประโยชน์คนรุ่น
นินทาเรื่องผลประโยชน์น้อยแต่ว่าเราทำความดีอะไรเนี่ยเคยเจอหลายอย่างมากนะคะทั้งที่เราทำความดีอยู่เนี่ยคนยังมีความสามารถเอาความดีของเรากลายเป็นความเลวได้อะโอ้โหคนแบบนี้เก่งมากค่ะเคยเจอขนาดนั้นนะน้องเพนกำลังทำความดีตั้งใจทำความดีนี่แหละค่ะนะคะคิดแทนหมดเลยค่ะคิดแทนว่าคนที่ช่วยเหลือเราเนี่ยจะลำบากคิดแทนว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาความไม่ดีมาใส่ให้เราทั้งที่จิตของเราเนี่ยแบบดีแบบ 100% เต็มเลยนะคะแต่สามารถที่จะพูดให้เราเนี่ยกลายเป็นคนเลวได้คนแบบนี้ยอมรับเลยว่าเก่งมากมีความสามารถสูง ทีนี้เมื่อเจอคนแบบนี้เราจะทำยังไงเจอคนที่ทำให้ความดีเรากลายเป็นความเลวสมมติเราขยันมากๆเนี่ยเนี่ยขยันเอาหน้าขยันทำไมขยันหวังสิ่งตอบแทนทั้งที่ขยันเนี่ยไม่ได้คิดเลยนะคะสมมติทำงานให้กับวัดเนี่ยไม่ได้คิดเลยเลยคนมาบอกว่าเนี่ยทำงานหวังสิ่งตอบแทนเอาหน้าอย่างงู้นอย่างงี้แล้วตัวเองก็ไม่ทำหลายคนที่เจอแบบเนี้ยเราจะทำเนื้อคนแบบเนี้ยยังมีอยู่ครั้งหนึ่งช่วงนั้นทำกับข้าวคนก็เนี่ยพอเราทำกับข้าวปุ๊บก็เหมือนกับว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นมาเนี่ยคนคนนั้นก็ไปนั่งทำกับข้าวโพสเฟซบุ๊กทุกวันเลย คือมันทำให้เราเห็นว่าเขาอยากจะเป็นอย่างเราเขาเป็นไม่ได้พอเขาทำอย่างเราไม่ได้เนี่ยเขาจึงพยายามทำให้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ดีแต่วันหนึ่งพอเขาทำได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เปิดเผยความจริงมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเองเขาอยากจะเป็นอย่างนั้นแต่เขาทำไม่ได้หลายเรื่องเลยค่ะที่ตัวเองเจอมาแล้วใช้เวลาในการพิสูจน์บางทีเนี่ยเราทำอะไรดีๆเนี่ยเรามีความคิดสร้างสรรค์เราจะทำอะไรดีๆเนี่ยเขาก็ว่าเราแต่พอเวลาผ่านไปปุ๊บเขาก็พยายามทำอย่างที่เราทำนั่นแหละ นั่นคือเขาอิจฉาค่ะแค่นั้นเองนะคะก็เขาไม่รู้จักกรรมไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่อย่างนั้นเนี่ยสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็จะไม่เกิดมาเยอะแยะไปหมดเพราะว่าคนไม่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆแล้วฐานของคนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความคิดตัวเองชอบฟังอ่านหนังสือแปลค่ะจิตวิทยาเขาบอกว่าคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางโลกและทางธรรมเนี่ยหัวใจเนี่ยกับการกระทำเนี่ยต้องตรงกันอันนี้ฝรั่งเขียนหัวใจเนี่ยกับการกระทำเนี่ยมันต้องตรงกันทีนี้ถ้าเกิดว่ามาตีความหมายตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าหัวใจกับการกระทำไม่ตรงกันก็คือมายานั่นเองปากเราการกระทำของเราเนี่ยไม่ตรงกับใจพอมันไม่ตรงกันปุ๊บเนี่ยมันก็คือมายาคือปกปิดความจริงทีนี้จะถามว่าเอ้าถ้าใจของเรามันเป็นคนชั่วล่ะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยถ้าใจของเรามันเป็นคนชั่วล่ะเราก็ต้องแสดงออกในความชั่วนั้นหรือบางคนก็สับสนอีกงงค่ะปฏิบัติธรรมแล้วงงก็ต้องกลับไปดูหลักโอวาทปฏิโมกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงหลักเอาไว้ละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ขาวรอบท่องไว้นะคะท่องไว้ในหัวใจเลยค่ะสำหรับคนที่เป็นพุทธบริษัทละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ขาวรอบแล้วอะไรล่ะคือความชั่วต้องตีความหมายได้ซะก่อนว่าแล้วอะไรล่ะคือความชั่วความชั่วก็คือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งด้วยกิเลสความชั่วเนี่ยคือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งด้วยกิเลสในใจของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยมันมีกิเลสอยู่แล้วเราก็มีความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาต่างๆแล้วเราก็พูดออกมาแล้วเราก็แสดงอาการออกมาหรือเราก็มีความพยายามเขาเรียกประโยคะความพยายามเนี่ยมีความพยายามที่จะทำลายความดีของคนอื่นอันเนี้ยคือความชั่วทีนี้ความดีล่ะความดีละความชั่วอันหนึ่งนะคะโอวาทปฏิโมกทำความดีนะทำความดีแล้วความดีล่ะคืออะไรความดีก็คือการกระทำด้วยจิตที่เป็นกุศลทำด้วยความเมตตาทำด้วยความศรัทธาทำด้วยความรักทำด้วยความมีสติทำด้วยมุ่งถึงจุดหมายที่ดีประโยชน์ส่วนรวม
ความดีก็ต้องปรุงแต่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อธิบายไปเมื่อคืนนะคะคุณตุ้ยว่าคนบอกว่าโอ้ยอาจารย์นโมลีปรุงแต่งกิเลสเยอะก็สับสนคนพูดอ่ะนี่คนพูดจะสับสนเพราะว่าทั้งความดีกับความชั่วเนี่ยมันปรุงแต่งทั้งคู่อยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเลือกปรุงแต่งกุศลก็ในเมื่อธรรมชาติของจิตของคนเราเนี่ยธรรมชาติของจิตเนี่ยถ้าเราไม่มีสติปุ๊บเนี่ยอกุศลมันจะขึ้นเลยค่ะถ้าเราไม่มีสติปุ๊บเนี่ยโมหะจะขึ้นไม่มีสติปุ๊บโมหะจะขึ้นดังนั้นเนี่ยพระพุทธองค์จึงสอนให้เราเนี่ยเกาะความดีไว้อย่าให้หลุดปรุงแต่งก็ยังเดียวปรุงแต่งชั่วนะคะปรุงแต่งดีก็ยังดีกว่าเราสับสนค่ะว่าสอนไม่ให้ปรุงแต่งความพยายามปรุงแต่งนะมันก็เป็นกิเลสขอโทษเลยความปรุงแต่งเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของจิตแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าคำว่าปรุงแต่งในที่นี้ที่ครูบาอาจารย์สอนเราอ่ะท่านก็สอนถูกว่าไม่ให้เราปรุงแต่งหมายถึงต่อนะคะอธิบายต่อหมายถึงว่าถ้าตาของเราเนี่ยไปเห็นรูปที่เราไม่พอใจเราต้องมีสติไม่ให้สติของเราเนี่ยมันไปปรุงแต่งอกุศลนั้นต่อเขามีสติปุ๊บเนี่ยการปรุงแต่งก็หยุดไม่ให้ไปปรุงแต่งต่อจับหลักโอวาทปฏิโมกเอาไว้ค่ะละความชั่วถ้าจิตมันชั่วขึ้นมาแล้วเนี่ยตั้งสติถ้าจิตมันชั่วขึ้นมาไม่ใช่ว่าทำอะไรก็ทำตามใจหมดนะคะถ้าจิตมันชั่วขึ้นมาต้องละสวัสดีค่ะพี่ต๋อมถ้าจิตมันชั่วขึ้นมาต้องละแต่ถ้าเกิดจิตมันดีต้องรักษาจิตใจเขาว่าจิตใจขาวรอบเนี่ยมีสองนัยยะนัยยะแรกคือขาวรอบเพราะไม่มีกิเลสระดับกลางอย่างเช่นคนที่มีสมาธิอะค่ะเขาเรียกจิตประพัดสอนคนที่มีสมาธิแล้วสามารถดับนิวรณ์ได้เนี่ยเขาเรียกจิตประพัดสอนนั่นก็ไม่มีกิเลสอย่างกลางแต่ขาวรอบที่บริสุทธิ์ที่สุดเลยเนี่ยคือพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยคือขาวรอบที่สุดค่ะไม่มีกิเลสหลงเหลืออยู่เลยอนุสัยกิเลสก็ไม่เหลืออวิชชาถูกดับไปแล้วอันนี้คือขาวรอบที่สุดละอันนี้คือต้องจับหลักโอวาทปฏิโมกข์เอาไว้แล้วเราจะไม่สับสนปกติเนี่ยเราสับสนปุ๊บเนี่ยเรายึดผิดใช่ไหมคะเราก็จะไปจับผิดคนอื่นอีกต่างหากคนที่ปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยหัวใจของการจับผิดคนเนี่ยมันจะไม่มีค่ะมันจะมีแต่ความเข้าใจมีแต่ความเข้าใจจับผิดไม่ได้ครับหัวใจจับผิดเนี่ยมันคือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งละถ้าเราได้จับผิดใครสักคนนึงหรือเราไปอย่างตัวเองบางทีเนี่ยเคยไปทำกิจกรรมอะไรเนี่ยมีอยู่ครั้งนึงนานมาแล้วเหมือนกันจะทำกิจกรรมของมหาลัยทำกิจกรรมของมหาลัยนี่แหละก็ไม่มีใครคิดจะทำอ่ะเราก็เลยอันนั้นออฟไซต์ไปนิดนึงแต่ว่าคือไม่ออฟไซต์ก็ไม่ได้อ่ะตอนนั้นจำได้ว่าจะทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแล้วทีนี้ก็ไปบอกกับรุ่นพี่ว่าอยากจะทำอันนี้รุ่นพี่ไม่ให้ทำรุ่นพี่แบบไม่เห็นด้วยไอเราก็รู้แหละว่าการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีรุ่นพี่รุ่นน้องต้องเกรงใจกันอะไรกันแต่เชื่อไหมคะว่ารุ่นพี่ไม่ให้ทำแต่รุ่นพี่ก็ไม่ทำเริ่มรู้สึกว่าต้องวัดรู้แล้วล่ะว่าต้องมีศัตรูแล้วแต่ว่ามองถึงประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัยอ่ะเป็นใหญ่ยอมวัดนะคะวัดกันนะอาจารย์ธรรมวรีจริงๆไม่ได้กลัวใครนะคะแต่ทุกครั้งที่ยอมเนี่ยคือให้เกียรติถ้าใครให้เกียรติแล้วไม่ให้เกียรติกลับก็ไม่ว่ากันแต่ก็แค่ความรู้สึกมันก็ถอยออกแค่นั้นเองตอนนั้นทำกิจกรรมอยู่อย่างหนึ่งจำได้ว่าเป็นกิจกรรมของในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องของการต้อนรับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนในส่วนตัวอะไรเงี้ยในส่วนของห้องรุ่นพี่ไม่ยอมไปปรึกษาเอางี้ไหมเอางี้ไหมทั้งที่เราซัพพอร์ตด้วยนะคะเราบอกเดี๋ยวเราจะหามาเองมีคนอะไรเนี้ยเขาไม่ยอมเราก็เลยบอกอันพี่ทำไหมล่ะเดี๋ยวหนูช่วยถ้าพี่ทำเดี๋ยวหนูช่วยหนูไม่ต้องออกหน้าก็ได้ไม่เอาไม่ทำห้ามทำห้ามเธอทำแล้วฉันก็ไม่ทำด้วย
เฮ้ยมันไม่ใช่แล้วคนแบบนี้ในโลกมนุษย์ใบนี้มันไม่โอเคเลยก็เลยไปหาอาจารย์ไปหาอาจารย์อาจารย์คะอยากทำอันนี้อาจารย์บอกเอาทำเลยแต่รุ่นพี่เขาไม่โอเคอะแต่หนูก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไงคือโอกาสอะมันไม่ได้มีถอยหลังตัวเองมีคติอยู่อย่างนึงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นโอกาสที่ดีในการทำความดีของชีวิตเนี่ยจังหวะเวลาโอกาสเนี่ยมันถอยหลังไม่ได้ค่ะถ้าเราถอยหลังไปเนี่ยเราไม่ได้ทำบางทีก็ต้องวัดค่ะนะคะบางทีก็ต้องวัดพอทีพอถึงเวลาปุ๊บก็ทำค่ะได้เรื่องจริง ได้เรื่องจริงเขาก็ไม่พอใจไม่พอใจมากนะคะแล้วก็ไปพูดไปว่าไปอะไรแย่ๆไปหมดอะค่ะก็ต้องยอมรับคือบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่เราไปขัดกิเลสใครเขาบ้างขัดผลประโยชน์เรื่องของกิเลสชื่อเสียงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องยอมต้องกล้าชนกล้าชนนะคะถ้าเพราะว่าถ้าเรามัวแต่กลัวอยู่เนี่ยเราจะไม่ได้ทำส่วนรวมจะไม่ได้อะไรจริงๆแล้วตัวเองไม่ได้เป็นคนกลัวหงออะไรใครนะคะเพราะฉะนั้นมาไปถึงวันเนี้ยไม่ได้กลัวอะไรใครทั้งนั้นนะคะแต่ว่าด้วยความถ้ายอมเนี่ยก็คือไม่อยากมีเรื่องไม่อยากให้จิตตัวเองเสียแค่นั้นเองก็พยายามที่จะประคองแล้วก็ประนีประนอมแล้วก็ถ้าหลบได้หลบถ้าหลบไม่ได้ก็ถ้าจะต้องมีการเคลียร์กันก็ต้องคุยกันแต่พยายามไอ้เคลียร์กันเนี่ยน้อยที่สุดนะคะหลบเอาถ้ามันหนักหนาสาหัสเกินไปเนี่ยก็จะค่อยคุยถ้าเรื่องมันมีผลต่อส่วนรวมเยอะๆนะคะต้องคุยในอปริหานิยธรรมเนี่ยพุทธเจ้าก็ตัดเอาไว้ว่าเหตุของความเจริญของความสามัคคีของหมู่คณะเนี่ยมันจะต้องประชุมค่ะประชุมกันเนืองนิดคือประชุมกันบ่อยๆคือมีอะไรก็คุยกันนะบ้านเราเขาเรียกว่ามีอะไรก็คุยกันเปิดเผยอย่าไปปิดบังสองต้องเลิกพร้อมกันเข้าพร้อมกันห้ามเลิกก่อนห้ามมาทีหลังเพราะว่าการเลิกก่อนการมาทีหลังเนี่ยมันจะทำให้คุณไม่รู้ว่าสรุปแล้วเขาว่ายังไงกันบ้างคุณก็ไม่เห็นว่าคนนี้เขาคุยว่ายังไงคนนี้เขาคุยว่ายังไงฟังจากคนอื่นเล่าบางทีเนี่ยมาตรฐานในการเล่าของคนเนี่ยต้องบอกเลยนะคะอันตรายมากไม่ได้ยินเสียงเหรอคะลองเปิดใหม่ดิคะคนอื่นได้ยินไหมคะเขาได้ยินกันอยู่นะคะลองเปิดใหม่ดูดิคะนะคือบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องระบบการสื่อสารสายทอดฟังอย่างนี้ปุ๊บด้วยสมองของเจ้าของเนี่ยเป็นคนคิดร้ายเมื่อสมองของเจ้าของเป็นคนคิดร้ายอ๋อขอบคุณค่ะคุณตั้มเมื่อสมองเป็นคนคิดร้ายพอฟังมาเนี่ยความหมายเนี่ยมันก็เปลี่ยนพอความหมายมันเปลี่ยนจากความที่สมองมันคิดร้ายนี่แหละค่ะการสื่อสารหรือการถ่ายทอดเนี่ยมันก็จะผิดท่านถึงให้เราประชุมกันเองอย่าไปฟังถ้ามีการอยู่ร่วมกันเนี่ยให้มันกล้านิดนึงอ่ะยังอื่นยังกล้าได้เลยยังตัวเองยังสงสัยยังเด็กๆเนี่ยที่ทำมันไม่ดีเนี่ยบอกเอ้ยทำไมเรื่องที่มันควรกล้าเนี่ยทำไมไม่กล้าทำไมเรื่องที่ไม่ควรกล้าทำไมถึงกล้าเรื่องที่ทำร้ายตัวเองเรื่องที่มันทำให้ตัวเองเสียหายเรื่องที่อะไรทำลายอนาคตเนี่ยทำไมถึงกล้าแล้วทำไมเรื่องที่มันดีๆเนี่ยแสดงความคิดเห็นต่างๆเนี่ยทำไมไม่กล้ามันต้องกล้าที่จะแสดงออกต้องกล้าที่จะแสดงออกว่าเออเราคิดยังไงเรามีอะไรบางคนก็ในห้องประชุมก็ไม่พูดนะคะเยอะไอ้พวกเก่งหลังห้องประชุมเนี่ยตอนหน้าปุ๊บยังไงก็ได้ยังไงก็ได้อย่างเงี้ยไอ้ยังไงก็ได้เนี่ยจบไปแล้วเราพูดเราแสดงความคิดเห็นไปแล้วแต่พอเราออกไปจากห้องประชุมมันไม่น่าจะอย่างนี้เลยนะมันไม่น่าจะอย่างนั้นเลยนะเคยเจอคนแบบนี้ไหม เยอะอันนี้เขาเรียกว่าคนพูดปากกับใจไม่ตรงกันนี่ไงคะ เขาบอกว่าหลักของความสำเร็จของมนุษย์เนี่ยปากกับใจคุณต้องตรงกันปากกับใจต้องตรงกันอ๋อสวัสดีค่ะคุณมุ้ยอ๋อขอบคุณมากค่ะฟังทางรายการวิทยุและการวิทยุไปไกลนะคะไปถึงหนองบัวลำพูนะคะต้องขออนุโมทนาบุญขอบคุณค่ะบ้านบุญทันนะเอ๊ะบุญทันไหมบุญทันนะทีนี้เมื่อเรามาพูดกันตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราสร้างเราทราบกลไกอะค่ะว่าจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะมันมีการปรุงแต่งทั้งคู่ไม่ว่าจะปรุงแต่งฝ่ายกุศลหรือปรุงแต่งฝ่ายอกุศลแต่ถ้าเกิดมันปรุงแต่งฝ่ายกุศลมันก็เป็นวิบากของบุญถ้ามันปรุงแต่งฝ่ายอกุศลมันก็เป็นวิบากบาปซึ่งทุกคนต้องได้รับผลกรรมนั้น
แน่นอนทุกวันนี้ถึงได้ไม่ได้กลัวคนทำร้ายอะไรเพราะเขาต้องได้รับกรรมของเขาอยู่แล้วยิ่งเราบริสุทธิ์เท่าไหร่เราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเนี่ยเขายิ่งรับกรรมหนักค่ะเล่าร้อนคนใส่ร้ายคนอื่นแล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยยิ่งเครียดนะอันดับแรกเลยเนี่ยนะอันดับแรกเลยเนี่ยคนใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยนะคนใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยแล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยมันเครียดนะเหมือนกับทำอะไรก็ไม่ได้มันต่อยลมอ่ะเหนื่อยคนดินทาคนให้ร้ายคนแล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยมันเหมือนคนชกลมให้เขาชกลมไปเรื่อยๆค่ะอย่าเข้าไปให้เขาชกไม่ใช่พอเขาชกลมบ่อยๆเขาเหนื่อยเขายิ่งเขาจะเพิ่มค่ะพวกนี้ก็จะเพิ่มความรุนแรงรุนแรงระดับที่1มันไม่สะเทือนใช่ไหมเอารุนแรงระดับที่2รุนแรงระดับที่3รุนแรงระดับที่4อะไรเงี้ยนะคะเหมือนกับเตาไฟค่ะเตาไฟเนี่ยที่เขาเป็นเตาแบบฝรั่งอะค่ะเตาไฟเนี่ยหรือเตาที่เราใส่ความร้อนเอาไว้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มถ้าเตาไฟมันร้อนเกินไปเนี่ยไอ้ตัวเตานั่นแหละที่มันจะแตกมันไม่มีคนถูกเผาถ้าเราไม่ได้เข้าไปในเตาไฟนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ใส่ร้ายคนอื่นคนที่ทำร้ายคนอื่นมันเหมือนกับพวกเตาไฟถ้าเราไม่ไปเข้าใกล้เนี่ยเราก็ไม่ได้รับความร้อนนั้นเลยแล้ววันหนึ่งถ้าเขาเพิ่มดีกรีขึ้นมาระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3ระดับที่4ระดับที่5ระดับที่แตก แตกค่ะอยู่ไม่ได้คนใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยคือมันเป็นกิเลสอยู่แล้วกิเลสเนี่ยมันไม่ได้มีคุณสมบัติเย็นสงบแต่กิเลสเนี่ยมันมีคุณสมบัติคือร้อนค่ะร้อนใจยิ่งพูดอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยพวกนี้จะระแวงเจอหลายคนค่ะอย่างใส่ร้ายเราไปแล้วเนี่ยแล้วผลมันไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยเนี่ยเริ่มระแวงแล้วว่าตัวเองจะผิดแทนพวกนี้จะร้อนลนค่ะจะอยู่ไม่อยู่เป็นสุขอะไม่อยู่กับที่กับทางร้อนเราก็ดูเขาไปต่อดูที่เขาจะเพิ่มความร้อนขึ้นมาขนาดไหนทั้งหมดทั้งมวลนี่คือบารมีนะคะมันไม่ใช่เรื่องแบบว่าแค่ทนเฉยๆนะหลายคนเข้าใจผิดว่าเนี่ยมันคือเรื่องของการทนนะจริงมันไม่ใช่ทนอย่างเดียวนะมันเป็นบารมีเมื่อเราได้กระทบกับกิเลสของคนอื่นแล้วจิตใจของเราเนี่ยมันไม่หวั่นไหวนะมันยังเย็นๆสบายๆแค่มองเหมือนกับเราดูคนเล่นละครนะคะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรามองเห็นคนที่มีกิเลสอยู่แล้วเรามองเหมือนเขาเล่นละครน่ะเราจะเข้าใจเขามากกว่าเดิมด้วยซ้ำแล้วเราจะรู้วิธีว่าเราจะทำยังไงต่อไปถ้าเราเอารมณ์ไปร่วมกับเขาเนี่ยเขาด่าเรามาเราก็พยายามจะแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยนะคะปกติตัวเองก็จะไม่ไปแก้ตัวอะไรทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดปกติก็จะคุยกับแค่คนพอสนิทให้รับรู้เรื่องถ้าตัวเองมีการตัดสินใจทำอะไรขึ้นมาเนี่ยคนใกล้ชิดจะได้รู้ว่าเราตัดสินใจแบบนี้เพราะอะไรแค่นั้นเองคือไม่อยากจะเสียกัลยาณมิตรที่พูดให้คนบางคนฟังเนี่ยเพราะว่าไม่อยากเสียกัลยาณมิตรบางทีเนี่ยเราตัดสินใจทำอะไรไปสมมติว่าอาจารย์ธรรมรีโดนนินทาที่นี่ทุกวันวัดปู่จวงโดนทุกวันสมมตินะคะโดนจนทนไม่ไหวก็ไม่พูดอึดไว้สมมติแล้วก็ออกจากวัดไปไม่บอกอะไรใครไอคนที่อยู่ที่นินทาก็เออนั่นแหละไปอยู่ไม่ได้มีเรื่องอย่างงั้นมีเรื่องอย่างนี้สารพัดก็นินทาต่อไอ้คนที่ฟังไม่เข้าใจไอ้คนที่ฟังเนี่ยไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจเรื่องที่ฟังปุ๊บเนี่ยเอาไปพูดต่อบาปเลยค่ะบาปเลยเพราะว่าคนฟังเองเนี่ยก็ขาดสติไม่มีสติสัมปชัญญะคนฟังส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยชอบถามเรื่องที่ฟังมาด้วยนะขาดสติแล้วก็ไปเล่าต่อพอไปเล่าต่อปุ๊บเนี่ยก็สร้างกรรมค่ะสมมติว่าอาจารย์ธรรมบรีบริสุทธิ์เนี่ยคุณสร้างวิบากกรรมแล้วเพราะอะไรไม่ใช่เพราะคนที่เขานินทาให้เราฟังนะคะเพราะคุณนั่นแหละค่ะขาดสติเขาบอกว่าเราต้องรู้จักรับผิดชอบในการกระทำของตัวเองปกติเนี่ยคนที่จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่โทษคนอื่นค่ะมันต้องโทษการตัดสินใจของตัวเองอย่างตัวเองทำอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันค่ะพอมันเกิดความผิดพลาดเนี่ยเอ้ยเราตัดสินใจพลาดเราตัดสินใจผิดเอาใหม่ให้อภัยตัวเองแล้วเราจะเดินหน้าได้อย่างสบายๆเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอุบายเนี่ยที่เป็นกุศลเนี่ยมันมีอยู่มันต้องปรุงแต่ง
มันไม่ปรุงแต่งไม่ได้กูอุบายในการทำกุศลเนี่ยเขาเรียกว่าโกศลนะโกศล3ในหลักพุทธศาสนาโกศล3เนี่ยข้อที่1คืออายะโกศลความฉลาดในการเจริญรอบรู้เจริญนะคะรอบรู้ทางเจริญแล้วเหตุของความเจริญก็คือเรารู้ว่าเราควรที่จะทำยังไงให้ชีวิตของเราดีถ้าเรารู้ปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นอะไรที่มันมาเป็นอุปสรรคขัดขวางความเจริญวงเล็บใจต้องไม่หลงนะคะว่าคำว่าความเจริญในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เกียรติยศชื่อเสียงเงินทองในความหมายของพระพุทธเจ้าความเจริญในที่นี้คือขัดขวางความเจริญคือเจริญที่หัวใจของเราเนี่ยมันตกลงไปสู่ความชั่วหัวใจของเราเนี่ยมันเกิดความอิจฉาริษยาหัวใจของเรามันเกิดความตนีหัวใจของเรามันเกิดความโกรธอันนี้แหละค่ะมันขัดขวางความเจริญของเรามันทำให้ใจของเราเนี่ยมันตกคนที่จิตมีอกุศลเนี่ยเขาเรียกว่าจิตตกจิตมันตกเพราะฉะนั้นอะไรที่มันขัดขวางเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเราอยู่ตรงนี้เราทำตรงนี้ปุ๊บใจของเราเนี่ยต้องไม่ไปรวมกับความสุขอย่าเอาความสุขเป็นตัวชี้วัดนะคะบางทีเนี่ยบางที่เนี่ยอย่างเช่นคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเพ่งอสุภะกรรมฐานเพ่งซากศพศพเพิ่งตายใหม่ๆศพที่น้ำเหลืองไหลศพที่อืดได้ 2-3 วันศพที่เป็นกระดูกถามว่าการที่ตาของเขาเนี่ยรับรู้แล้วมองไปที่ศพนั้นน่ะถามว่ากั้นความเจริญหรือเปล่าเนี่ยเรากำลังจะยกตัวอย่างเรื่องนี้เพราะบางคนเนี่ยไม่ค่อยสู้ค่ะพอเจอปัญหาที่ไหนไม่เอาละไปละไม่เอาละไปละโอ้โหตายแล้วคุณต้องคิดเป็นว่าคุณจะไปคุณจะอยู่มันกำลังต่อสู้กับกิเลสเพื่อให้จิตมันเจริญขึ้นหรือมันกำลังจะลงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องดูตรงนี้ค่ะถ้าเราชี้วัดเรื่องนี้ไม่เป็นเนี่ยเราจะเลือกไปตามอำนาจของอารมณ์อย่างเดียวเลยพออารมณ์เรามันไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็จะไปแล้วไม่เอาแล้วที่นี่ไม่อยู่แล้วมีแต่คนไม่ดีไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอายะโกศลเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าความฉลาดในการเจริญแล้วรอบรู้ในทางของความเจริญเนี่ยพอเราอยู่ตรงนี้ปุ๊บเช่นการเพ่งซากศพเนี่ยมันไม่มีความสุขหรอกค่ะแต่สิ่งที่มันได้อ่ะมันจะทำให้เราเจริญขึ้นทำให้เราปรงขึ้นการคิดถึงความตายการนึกถึงความตายการเห็นซากศพมันทำให้เราย้อนกลับมาหาตัวเราเองมันทำให้เราไม่ประมาทตกลงว่ามันเจริญขึ้นไหมแบบนี้มันเจริญขึ้นตอนเห็นมันอาจจะไม่มีความสุขอ่ะมันก็เราไปอยู่ที่ไหนที่หนึ่งที่มันเจอคนที่แบบไร้ไม่ดีไม่ดีแย่ๆไปหมดเลยมีเล่เพทุบายสารพัดเข้ามาหาเราเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยคนแบบเนี้ยฉันไม่ครบหรอกเพราะมันทำให้ฉันเนี่ยไม่เจริญแต่ในบางครั้งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเขาเรียกว่านักลบรุ่นหนึ่งก่อนนักลบรุ่นหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่หนีอะไรทั้งนั้นใครเข้ามาปุ๊บเนี่ยตั้งสติดูค่ะไม่ได้ดูเขานะดูใจเรา เจอคนขี้อิจฉาเจอคนขี้นินทาเจออะไรอย่างเงี้ยตั้งสติค่ะดูใจเราว่าใจของเรามันเป็นยังไงโดนคนนินทาแล้วแล้วไอ้คนที่มันฟังมันนั้นไม่เข้าใจอีกสติปัญญาน้อยมันไปเชื่อไอ้คนฟังนั่นอีกแล้วก็กลับมาทำร้ายเรากลับมาว่าเราหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะทำยังไงจิตของเราหวั่นไหวไหมเราอยากจะแก้ตัวไหมเราอยากจะนี่ไหมเราอยากจะนู่นไหมอันนี้แหละค่ะมันจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นอันนี้คือนักรบรุ่นหนึ่งแต่นักรบรุ่นสองเนี่ยคือช่างกำลังแล้วเฮ้ยไม่รอดถ้าฉันอยู่ฉันเครียดตายแน่ๆเลยฉันตายแน่ๆเลยเพราะว่าฉันไม่สามารถสู้กับสภาวะแบบนี้ได้ถอยออกมานิดนึงมันต้องดูประเมินตัวเองได้การประเมินตัวเองได้เราจะรู้ว่าเราเนี่ยจะชนแล้วจะอยู่ถ้าเรารู้ว่าเอ้ยขนาดนี้ยังไหวอยู่โอเคอยู่ต่อปกติเนี่ยตัวเองก็จะคิดอย่างนี้เสมอค่ะว่าเอ้ยมันไหวอยู่อยู่ต่อใช่ยี้ตลอดค่ะทั้งนั้นนี่บางทีเนี่ยโหเมื่อสมัยก่อนนะคะเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วตอนที่เข้าวัดใหม่ๆหน้าตาก็พอดูได้นิดนึงสมัยก่อนสาวๆหน้าตาก็พอดูได้นิดนึงมีปัญหาเรื่องนี้มากค่ะคือพอเข้าไปในวัดเนี่ยคนแก่ค่ะผู้สูงอายุนะคะฟังนะคะผู้สูงอายุทุกท่านเลยเนี่ยแบบเนี้ยมันทำร้ายเด็กๆคนแก่เนี่ยพอสาวๆเข้ามาเนี่ยระแวงค่ะกลัวว่าเราจะมาสึกพระสมัยก่อน
ทั้งที่เรายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะแต่คุณกลับยัดเยียดความผิดเนี่ยให้เราก่อนเลยโอ้แบบบางทีก็ว่าเสียหายต้องการให้เราออกจากวัดอะค่ะโดนหนักนะคะสมัยก่อนอะเพราะว่าคนสาวๆเนี่ยเข้าวัดเนี่ยมันน้อยสวัสดีค่ะน้องแอมอายุแบบ20กว่าเข้าวัดเนี่ยมันน้อยอะแทนที่เขาจะอนุโมทนาบุญเนี่ยกลับใส่ร้ายอะไรให้เราอยู่ไม่ได้อะค่ะแล้วเราก็ไม่ได้มีธรรมะเยอะแบบนี้ขนาดนี้นะคะเอาตัวเองเปรียบเทียบตัวเองนะคะไม่เปรียบเทียบกับใครธรรมะเราก็ไม่ได้มีขนาดนี้เมื่อก่อนเครียดค่ะแต่ทนแต่บางทีก็สวน คนแก่เด็กๆนี่แหละค่ะก้าวร้าวนะสมัยก่อนจันทบุรีก็สวนเหมือนกันจำได้แล้วว่าพอเราเดินผ่านเนี่ยก็จะเหน็บเราอะไรเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงทำอย่างนี้กับเราอายุยังน้อยอยู่เราเข้าวัดเนี่ยมันผิดตรงไหนก็คิดอย่างนั้นก็เลยแกก็หัวเราะเยาะกันซุบซิบซุบซิบขอโทษนะคะขออนุญาตเอาคำพูดของแกมาใช้นะคะเดี๋ยวคำพูดของแกมาให้ฟังจะได้รู้ว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนโดนมาขนาดนี้เดินจงกรมอยู่ด้วยนะคือมันร้ายมากตอนที่เราเดินจงกรมอยู่ด้วยอะเราเดินจงกรมอยู่พอเดินจงกรมอยู่ก็นั่งนินทาข้างๆที่เราจงกรมอะค่ะบอกว่าเราเนี่ยเป็นเงือกน้อยในกะลา คุณตุ้ยอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยโดนว่าเป็นเงือกน้อยในกะลาสมัยก่อนดูเสียงเงือกน้อยในกะลาเดินจงกรมอะไรเงี้ยโอ้โหเราแบบมันรู้สึกว่ากำลังเดินจงกรมอยู่นี่หลุดเลยนะคะทำยังไงรู้ป่ะคะตอนนั้นเล่าให้ฟังประสบการณ์นะคะนั้นคนก็จะไม่รู้หรอกว่าโดนอะไรมั่งก็เลยเดินไปหาคุณยายคนเนี้ยอายุน่าจะ70กว่าแล้วตอนนั้นนะคะหัวเราะกันกิ๊กกักกิ๊กกักกิ๊กกักนะคะพยายามทำให้เราอยู่วัดไม่ได้อะแต่เราก็คิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้ผิดอะไรอะถ้าเราไปเนี่ยเราก็ต้องไปเรื่อยๆเราอยู่วัดนี้ไม่ได้เราก็ต้องอยู่วัดนู้นไม่ได้งั้นเราไม่ไปเราไม่อยู่เราไม่ไปทีนี้ก็เข้าไปถามคุณยายคะเข้าไปถามนะคะยายบอกว่าเงือกน้อยในกะลาค่ะอาจารย์ดุสิตก็เลยบอกคุณยายคะโทษทีนะคะคือคุณยายมาถือศีลอยู่ใช่ไหมแกก็มองหน้าแกไม่คิดว่าเราจะกล้าเดินไปถามแกนะคะก็ถึงได้บอกว่าไม่ได้กลัวใครนะคะโดยนิสัยเนี่ยถ้าใครถูกยอมเนี่ยแสดงว่าเราเคารพแล้วใครถูกยอมแสดงว่าเราเนี่ยนับถือแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายอมใครแล้วเรานับถือแล้วเนี่ยทำร้ายเราก็แสดงว่าเราจบค่ะแค่นั้นเองก็ต่างคนต่างอยู่เพราะจริงๆไม่ได้กลัวใครนะคะก็เลยบอกคุณยายถ้าสมมติว่าหลานคุณยายอ่ะเข้าวัดตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยคุณยายจะดีใจไหมเพราะหนูเห็นมีแต่คนพยายามที่จะเอาลูกหลานเข้าวัดกันคุณยายจะดีใจไหมคุณยายถามความรู้สึกตัวเองแล้วหนูเนี่ยก็มีปู่ย่าตายายมีพ่อมีแม่หนูไม่เคยที่จะต้องให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายมาดึงหนูเข้าวัดหนูเข้าเองเนี่ยทำไมคุณยายไม่อนุโมทนาบุญ พูดอย่างนี้จริงๆนะคะตอนนั้นอายุเพิ่ง20กว่ามันรู้สึกอึดอัดกับความรู้สึกที่คนแก่ทำแบบนี้ค่ะมันรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมอ่ะเกาะกลุ่มกันอะไรกันสารพัดเลยโอ้ยสาธุค่ะคุณหมอนะคะก็ตอนนั้นก็เลยบอกกับคุณยายบอกคุณยายคะหนูไม่เข้าใจอ่ะถ้าเกิดว่ายายเนี่ยลูกหลานของยายเข้าวัดเนี่ยหนูอนุโมทนาบุญเลยค่ะคุณยายก็เลยบอกแบบนั้นตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าพอพูดจบแล้วก็ไม่สบายใจนะคะแรงใช่ไหมคุณตุ้ยพูดอย่างนี้จริงๆคือมันรู้สึกแบบโดนบ่อยอะค่ะพอเดินผ่านก็มีกระแนะกระแหนมีอะไรเราเป็นเด็กอะลองนึกถึงว่าคนอายุ20อะแล้วโดนอะแต่ก็ก้าวร้าวนะยอมรับตัวเองว่าตัวเองก็ก้าวร้าวนะคะแต่ว่ามันทนไม่ไหวแล้วอะตอนนั้นนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแก่ขึ้นค่ะมีประสบการณ์พอโดนอะไรขึ้นมาก็ไอ้เพราะเราทนวันนั้นนะคะการที่เราทนวันนั้นเนี่ยเราจึงมีวันนี้เพราะเราทนวันนั้นมาหมดเลยค่ะเราจึงมีวันนี้พอเดี๋ยวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่มาเล่าเนี่ยค่ะเหมือนกับยกตัวอย่างที่พูดให้ฟังนะคะเรื่องคนแก่ที่แกขายประกันนะคะที่แกนำเรื่องราวของแกที่แกต่อสู้กับความทุกข์ทรมานในการเจ็บปวดเนี่ยมาเล่าเพราะว่าตอนนี้แกเดินได้แล้วอาจารย์ธรรมวลีก็เหมือนกันค่ะที่มาเล่าเนี่ย
ทุกเรื่องเนี่ยถ้าเรื่องไหนไม่สำเร็จไม่เล่าค่ะเพราะฉะนั้นไม่เคยเล่าเพราะความเจ็บปวดไม่เคยเล่าเพราะความทุกข์ทุกเรื่องที่นำมาเล่าเนี่ยถ้าเป็นองค์ความรู้ที่เราศึกษาธรรมะตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเนี่ยแล้วเรานำไปใช้แล้วมันได้ประโยชน์อะค่ะก็นำมาเล่าให้ฟังว่าทำยังไงเพราะบางคนไม่รู้ไงคะว่าจะต้องทำยังไงกับมันนะคะอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างเรื่องของการจับหลักของโอวาทปฏิโมกข์ในโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าใจของเราเนี่ยมันไม่ดีแต่เราอยากจะเป็นคนดีเราก็ต้องมีสติกำจัดกิเลสในใจนั้นแต่ถ้าเกิดสติเราไม่พอที่จะกำจัดกิเลสเราก็ต้องเอาตัวเองเนี่ยไปลงมือทำความดีใจของเราเนี่ยมันจะได้อยู่กับเรื่องดีๆอันนี้คือวิธีการนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นอปายะโกศลนะคะเราต้องรู้ว่าความเสื่อมมันเกิดขึ้นรู้ว่าอะไรเป็นความเสื่อมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าอันไหนเป็นทางแห่งความเสื่อมปุ๊บเราก็อย่าไปยุ่งกับมันถ้าตรงไหนมันเป็นทางแห่งความเสื่อมอย่าไปยุ่งกับมันค่ะอันนี้คืออปายะโกศลก็คือเรารู้อุบายในการที่จะออกจากทางความเสื่อมนั้นจิตของเราเองต่างหากที่ทำให้เราเสื่อมไม่มีใครทำให้เราเป็นคนชั่วได้นอกจากจิตของเราเองที่มันไม่ดีแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้เราเป็นคนดีเราต้องทำยังไงคะมีสติมันทำให้เรารู้ว่าใจของเราเนี่ยมันดีจริงหรือดีไม่จริงแบบนั้นนะคะทีนี้ข้อสุดท้ายนะคะคืออุปายะโกศลคือความฉลาดในอุบายรอบรู้หาเหตุวิธีแก้ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีหลายอย่างมากที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินอย่างเช่นแบบเนี้ยมันคือวิธีการค่ะมันคือวิธีการความฉลาดที่จะให้เราเนี่ยมาใช้กับชีวิตจริงนะคะมันเป็นวิธีการของความฉลาดที่เราใช้กับชีวิตจริงอย่างเช่นเราต้องฉลาดรู้เหตุผลก่อนว่าคนจะเจริญได้ต้องเป็นยังไงเดี๋ยวไปหาอ่านอ๋อโกศล3ค่ะคุณตุ้ยมันจะมีโกศล3พอโกศล3ก็จะมียาน3นะคะโกศล3ก็คือเรื่องของการเกี่ยวกับกุศลนะคะความเจริญเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตนต่อกุศลเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นกุศลเราก็ต้องรักษาเอาไว้ก็จับหลักโอวาทปฏิโมกข์อ่ะค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าจิตของเราเป็นอกุศลเราก็ต้องมีสติไม่ต้องไปจัดการอะไรกับอกุศลในใจเลยมีสติอย่างเดียวเท่านั้นถ้ามีสติไม่ได้หาอย่างอื่นที่เป็นกุศลธรรมสวดมนต์คนที่มีสติทำไมถึงต้องสวดมนต์สมัยพุทธกาลเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินว่ามีสวดมนต์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เรามีสวดมนต์แต่ทีนี้บางคนสวดมนต์แล้วคนอื่นไม่สวดก็ว่าเขาอีกนะว่าเขาไม่เหมือนตัวเองดีกว่าแต่ความจริงเนี่ยวิธีการสวดมนต์เนี่ยมีไว้เพื่ออะไรอ่ะสำหรับคนที่สติไม่เพียงพอไงคะเรามีสติไม่พอที่จะไปเห็นกิเลสในใจของเราเนี่ยเราจึงใช้วิธีสวดมนต์อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิอิติปิโสภะคะวาอะระหังพอเราสวดไปปุ๊บเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันจะอยู่กับคำสวดมนต์มันก็ทำให้จิตของเราเนี่ยไม่ตกลงไปสู่โลกที่ชั่วสมมติว่าเรากำลังโกรธใครอยู่เราสวดมนต์เยอะๆเราก็จะลืมความโกรธนี่ค่ะนี่คืออุบายในการออกจากอกุศลเขาเรียกว่าอปายะโกศลเมื่อเราเห็นแล้วว่าจิตของเราเนี่ยมันเสื่อมเราก็ต้องมีวิธีในการยกจิตขึ้นมาด้วยวิธีการที่เป็นกุศลอย่างนี้ค่ะส่วนอุปายะโกศลก็คือรอบรู้ในการแก้ไขสถานการณ์นะรอบรู้ในการแก้ไขสถานการณ์คือถ้าเกิดว่ามันมีสถานการณ์ที่มันเลวร้ายมากๆจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกค่ะที่จะทำร้ายเราได้เท่ากับหัวใจของเราที่มันไม่มีสติสถานการณ์จะเลวร้ายขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะทำร้ายเราขนาดไหนเขาจะว่าเราขนาดไหนหรือเขาจะทำอะไรเราขนาดไหนเนี่ยถ้าเรามีสติคำว่าร้ายทั้งหมดเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่ามันก็กลับไปเป็นของเขาแล้วสังเกตไหมคะว่าหลายๆคนเนี่ยที่ถูกว่าที่ว่าร้ายคนอื่นเนี่ยพอเขาไม่เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยร้อนค่ะเจอหลายคนมากทุกวันนี้ก็ยังเจออยู่อย่างคนที่ว่าเราอะไรเราเนี่ยพอถึงเวลาเราไม่เดือดร้อนอะไรเนี่ยก็เหมือนกับจะมาเช็คดูมาคุยดูว่าเราเป็นยังไงบ้างได้ยินอย่างนั้นมาหรือเปล่าได้ยินอย่างนี้มาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะเช็คอะค่ะเพราะว่าตัวเองทำไม่ดีไงคะคนที่ทำไม่ดีส่วนใหญ่จะร้อนตัว
ก็จะมักจะหาทางออกให้กับตัวเองก็จะร้อนนะคะคนที่ร้อนตัวคือคนที่ไม่มีสติกิเลสมันคุมหมดนะคะกิเลสเนี่ยอย่าให้เขาเข้ามานะถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่กิเลสเข้ามาปุ๊บถ้ากิเลสมันมีเปรียบเสมือนกับเอ้ยตอนนี้กี่โมงแล้วคะนะคะอธิบายนิดนึงพระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญาเนี่ยเป็นแสงสว่างอย่างยิ่งปัญญาเนี่ยเป็นแสงสว่างอย่างยิ่งเหมือนกับโลกใบเนี้ยนะคะโลกใบเนี้ยสวัสดีค่ะคุณเหมียวโลกใบเนี้ยมันกลมๆฝั่งไหนเนี่ยที่พระอาทิตย์ส่องเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้พระอาทิตย์กำลังส่องฝั่งเราโลกเนี่ยก็จะสว่างอีกฝั่งนึงเนี่ยอเมริกาแล้วคะมืดมืดโลกเนี่ยมันต้องได้แสงสว่างพอเราเดินอยู่สว่างสว่างแบบนี้มันก็ปลอดภัยมันเห็นทุกอย่างเลยค่ะมันไม่ใช่ว่าไม่มีงูพิษนะในความสว่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่ไม่มีอันตรายมันมีทุกอย่างค่ะแต่เราเห็นไงเราเห็นทุกอย่างถึงมันจะมีงูเราก็หลบงูได้ถึงมันจะมีอะไรอันตรายเราก็หลบหลีกได้แต่ถ้าพูดเปลี่ยนปุ๊บอีก12ชั่วโมงตรงนี้มืดนะคะพอตรงนี้มืดปุ๊บเนี่ยงูก็อยู่ที่เดิมตะขาบก็อยู่ที่เดิมทุกอย่างอยู่ที่เดิมหมดแต่เรามองไม่เห็นเราอาจจะถูกตะขาบกัดก็ได้อาจจะถูกงูกัดก็ได้ทำไมพุทธเจ้าถึงตรัสว่าปัญญาเป็นแสงสว่างอย่างยิ่งเพราะว่าปัญญามันทำให้เราเห็นกิเลสตัวเองได้แหละเมื่อเราเห็นกิเลสแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ทำความชั่วไปตามหน้าของกิเลสเราก็จะพ้นจากทุกข์เมื่อเราทำกรรมดีเราก็ต้องได้ดีแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยภาวนาเนี่ยมันมีกำลังมากค่ะจิตที่มีสติเนี่ยความทุกข์เนี่ยทำอะไรจิตใจของคนที่ภาวนาไม่ได้มันไม่ทุกข์ทำยังไงมันก็ไม่ทุกข์คนที่มีความทุกข์ก็ต้องกลับไปดูว่ามันเกิดจากอะไรคนที่มีความทุกข์เนี่ยเกิดมาจากอุปทานพระพุทธเจ้าสรุปลงที่อุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์คนที่ทุกข์เนี่ยเกิดจากอุปทานอุปทานเกิดจากอะไรอุปทานเกิดจากตัณหาตัณหามันทำให้เกิดอุปทานเพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยเป็นกิเลสตัวที่ครอบจักรวาลความทุกข์ทั้งหมดบนโลกใบนี้ถึงทำให้คนเกิดความทุกข์แต่ตัณหาเนี่ยไม่สามารถเกิดในจิตที่มีกุศลได้ไม่สามารถเกิดจากจิตที่มีสติได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติเมื่อไหร่ตัณหาก็ไม่มีโอกาสเกิดเมื่อตัณหาไม่มีโอกาสเกิดอุปทานหรือทุกข์จะเกิดขึ้นมาได้ยังไงไม่มีทางค่ะนี่คือวิธีการเขาเรียกว่าการแก้ไขความฉลาดในการที่เราเนี่ยจะพ้นจากทุกข์ในขณะที่เรายังมีกิเลสอยู่ถึงเราจะมีกิเลสอยู่แต่ว่าถ้าเรามีความฉลาดในการทันอารมณ์ทันกิเลสของเราเนี่ยไอ้เจ้าตัวกิเลสนั้นน่ะก็จะไม่มีทางทำให้เราเป็นทุกข์ที่เราทุกข์เพราะคนนั้นคนนี้ทีเราหวังไงคะเราหวังว่าคนนี้จะเข้าใจเราเราหวังคนนั้นจะเข้าใจเราเราหวังคนนี้จะรักเราเราหวังว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างนี้เราหวังว่านี่แหละไอ้ความหวังนั่นแหละค่ะความหวังเนี่ยถ้ามันเกิดอุปทานในความหวังขึ้นมาเนี่ยมันจึงทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าคนมีความหวังแล้วไม่มีอุปทานหวังได้ค่ะทุกคนมีความหวังได้ทุกเรื่องทุกคนมีจุดหมายได้แต่ไม่ว่าจะเป็นความหวังหรือเป็นจุดหมายมันก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตถ้าเรายึดมันเมื่อไหร่เราทุกข์เมื่อนั้นเราผิดหวังแล้วเราทุกข์เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรายึดว่าเราเนี่ยจะทำความดีเรามีความสุขกับความดีเราจะมีความสุขทุกวันถึงคนที่เราทำให้กับเขาหรือเราไม่ทำอะไรให้กับเขาจะรับได้หรือเขาจะรับไม่ได้แต่เราเนี่ยทำความดีด้วยจิตของเราดีทุกวันเราจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปดูคนอื่นว่าพอใจหรือไม่พอใจเพราะคนที่ทำความดีมันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอยู่แล้วไม่มีทางให้ใครเดือดร้อนกับเราหรอกค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทำไปแล้วเนี่ยปัญหาของเราเนี่ยเราคือไม่มีคนมารักเราไม่มีคนเข้าใจเราเลยน้อยใจเพราะเรายึดความดีเอาไว้ไงถ้าทำความดีแล้วไม่ยึดในที่นี้คือยึดมั่นถือมั่นคืออุปทานทำความดีเนี่ยบางทีเราเห็นว่าในอนุสติ10เนี่ยในอนุสติ10เนี่ยเขาให้ระลึกถึงความดีคนก็เลยงงตกลงเอายังไงกันแน่ทำความดีให้ยึดหรือไม่ให้ยึดทำความดีเอาไว้เป็นหลักในการยึดมั่นถือมั่นในการเป็นหลักในการยึดถือเพื่อที่จะเป็นคนดี
ตราบใดที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยเราต้องมีกุศลค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องยึดความดีเอาไว้แต่ว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นคำว่ายึดมั่นถือมั่นคือมันอุปทานมันเข้าไปแล้วค่ะอย่างเช่นบางทีเราปฏิบัติธรรมมาเราเข้าวัดมานานๆเราเจอคนใหม่ๆเขาเข้าวัดมาเนี่ยบางทีเนี่ยเขามีบุญเก่านะคะเขาฟังนิดนึงเขารู้เรื่องกว่าเราอีกแต่เรากลับคิดว่าฉันเข้ามาก่อนฉันเข้ามาก่อนแล้วก็ไปดูถูกเขาว่าเขาเพิ่งเข้าวัดไม่ได้คือเรื่องของบารมีเรื่องของการฝึกฝนเรื่องของปัญญาเนี่ยเราดูคนนั้นเข้าวัดหรือไม่เข้าวัดไม่ได้ค่ะแต่เราต้องดูต้องได้คุยกันต้องได้คบกันคนเข้าวัดบางคนก็ไม่ได้เป็นคนดีทุกคนไม่เข้าใจธรรมะก็มีหรือบางคนไม่เข้าวัดเลยแต่อุปนิสัยของเขาเนี่ยดีมากอุปนิสัยของเขาเนี่ยเหมือนกับคนเข้าวัดมาแล้ว20-30ปีก็มีเพราะฉะนั้นดูจากการเข้าหรือไม่เข้าไม่ได้ต้องดูจากการคบกันค่ะญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะพี่นวลขอบกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ